ประจำอยู่ร้านเลยครับก็เข้ามาเล่นกับพนักงานกับลูกค้าเป็นประจำครับทุกวันครับมากินอาหารอะไรอยู่นี่ประจำครับคุณมาเที่ยวนี่หยอกล้อกันมาหรือเปล่าก็หยอกล้อครับเกือบทุกโต๊ะครับเล่นเพราะน้องก็ไม่ได้ดุอะไรก็เชื่องกับคนสนิทกับคนนอนเล่นกลางร้านครับคิดว่าเป็นจุดเล่นมากของร้านเมาทูเมาหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแล้วพี่คนแชร์ไปเยอะก็น่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแล้วครับที่คนหยอกล้อก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยเยอะครับซื้ออะไรมาให้กินเยอะครับส่วนมากก็ชอบกินอะไรครับมาที่นี่ครับส่วนมากเป็นอาหารเม็ดแล้วก็ไม่งั้นก็พวกไส้กรอกปลาหมึกที่เขาขายหน้าร้านลูกค้าก็ซื้อให้กินนะครับแล้วใครเป็นคนเริ่มให้การมีการเล่นเว็บตอนช่วงวันนั้นจะมีน้องคนหนึ่งครับน้องเขาก็แบบกลัวที่จะเหยียบหมาเพราะว่าคนก็เต้นๆอยู่หมาก็นอนอยู่หมาก็ไม่หลบคนก็เลยยกขึ้นก็เลยกลายเป็นยกต่อๆกันไปเลยครับน้ำติดตัวไหมครับตรงนั้นไม่ครับก็หน้านิ่งปกติพอลงมาก็นอนเล่นปกติไม่ได้ตื่นกลัวอะไรครับตอนนี้หมาเป็นยังไงบ้างครับมาทุกวันหรืออะไรยังไงบ้างมาทุกวันปกติครับผมยังมาทุกวันก็เป็นหมาแถวๆนี้ครับแต่ก็มาอยู่นี่ประจำเหมือนตอนเปิดร้านก็มาตอนเย็นมาทุกวันนะครับก็เป็นหมาแถวๆนี้ครับผมใช่เยอะไหมเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ครับเขาซื้อไปทำไมครับกินด้วยครับหมาสุนัขด้วยครับอ๋อทำไมเขาให้หมาตัวนี้นะครับเขารักมันสวยดีครับมันสวยดีเหรอครับมันมากินทุกวันไหมพี่มันอยู่ประจำเลยนะครับตัวนี้อยู่ประจำมันชอบกินปลาหมึกเหรอครับครับทำไมฮะของอร่อยครับมันอร่อยขอคนมาซื้อปลาหมึกให้มากินครับ